แต่ตั้งแต่ถูกทำร้ายมาเนี่ยเหมือนจูนกลับไปเป็นเด็กแต่ตัวเขาเองบางครั้งไม่รู้การพูดของเขาการยิ้มการหัวเราะเขาจะแสดงออกมาบางครั้งเขาไม่รู้ตัวแต่เราจะบอกเขาว่าจูนตอนนี้จูนพูดไม่เพราะนะจูนพูดแบบนี้ไม่ได้แต่เขาไม่รู้ตัวหรอกค่ะเขาก็พูดออกมาเหมือนเขาเป็นเด็กค่ะบางครั้งเสียงดังแต่เราก็เข้าใจว่าลูกไม่ใช่จูนคนเดิมค่ะรวมถึงเรื่องการใช้ชีวิตด้วยไหมคะที่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ใช่ค่ะต้องนับหนึ่งใหม นี่เขาก็เดินไม่ตรงนะคะแต่พยายามบอกให้เขาเดินให้ตรงแล้วก็บางครั้งเขาเหมือนเขาเผลอว่าอย่างเขาขับรถอย่างเงี้ยค่ะเขาขับรถไปอย่างเงี้ยเขารู้แล้วว่าเดี๋ยวเขาต้องเลี้ยวแต่เหมือนเขาเลยเพราะเขาเผลอว่าถึงหรือยังแล้วก็เอ๊ะของเอาขึ้นมาหรือยังเอาโทรศัพท์มาหรือยังกุญแจบ้านอยู่ไหนลืมเอาของมาเขาจะลืมช่วงนี้จะลืมบ่อยถึงไปปรับยามาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหลังจากที่น้องจูนโดนทำร้ายนะคะแม่ก็ต้องพาน้องไปหาหมออยู่เรื่อยๆซึ่งน้องจูนน่ะไม่ได้พบหมอเดียวก็จะต้องพบคุณหมอสวิทปานดิตเป็นคุณหมอที่รักษาเกี่ยวกับระบบสมองเป็นคุณหมอรักษาเกี่ยวกับระบบสัญญกรรมประสาท3เดือนพบครั้งเพราะว่าน้องอ่ะจะไม่เหมือนคนอื่นบางครั้งก็จะมีอาการพูดไวลืมแล้วก็บางครั้งหงุดหงิดเสียงดังโมโหง่ายค่ะแล้วก็อีกคุณหมอหนึ่งเป็นคุณหมอธัญพฤกษ์คือสัญญกรรมพลาสติกเพราะว่าจากที่เพจอิจันพาน้องไปสัญญกรรมที่เกาหลีมาอย่างเงี้ยช่วงตาซ้ายของน้องตรงนี้นะคะจะต้องเติมไขมัน6เดือนเติมครั้งซึ่งน้องจูนอ่ะจดทะเบียนหย่ากับทางฝ่ายนู้นแล้วแล้วตัวยาตัวนี้ก็คือเบิกไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าน้องใช้สิทธิ์รักษาประกันสังคมก็จะต้องหาเงินของตัวเองเพื่อรักษาค่ะแล้วก็ตอนนี้ที่พบอีกคุณหมอหนึ่งคือเป็นคุณหมอจิตเวชคือพอน้องจูนมีอาการผิดปกติเนี่ยคนอื่นจะไม่ค่อยรู้ตัวเขาเองเขาก็ไม่รู้ค่ะแต่แม่เนี่ยสัมผัสใกล้ชิดเขาจะรู้ว่าเขาอะมีอาการผิดปกติก็คือคุณหมอเขาแนะนำว่าน้องจูนต้องพบหมอจิตเวชเพื่อมีการปรับยาเพิ่มยาเพราะว่าถ้าเขาไม่เข้าหาคุณหมอเพื่อปรับยาเนี่ยบางทีเขาอาจจะเหมือนเกินไปใช่เหมือนเกินไปค่ะจะนัด2เดือนครั้ง2ถึง3เดือนครั้งค่ะชีวิตเราแต่ละวันมีแต่ความรู้สึกว่าจะต้องทำยังไงให้หาเงินมาใช้หนี้ไอ้ส่วนที่น้องเอาออกมาให้ได้แล้วยิ่งด้วยช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เราไม่สามารถที่จะหยุดได้อย่างน้องจูนทำงานวันจันทร์ถึงศุกร์เลิกงานก็ต้องมาช่วยแม่ขายของเสาร์อาทิตย์ก็ช่วยกันขายของแต่อย่างแม่ทำงานทุกวันเปิดร้านทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์คือไม่ได้มีวันหยุดเพราะว่ารายได้แต่ละวันช่วงนี้ก็บางวันก็ไม่ถึง200ดีกว่าที่เราอยู่เฉยๆเพราะว่า200เราก็ยังมีเงินเติมน้ำมันรถเพื่อจะไปศาลเพื่อจะไปโรงพยาบาลแต่ก็แม่ก็จะไม่ท้อค่ะจะสู้ก็ต้องสู้ต่อไปเพราะว่าในเมื่อเรายังมีลมหายใจอยู่แม่ก็ยังต้องทำงาน
จูนก็ยังต้องทำงานฉะนั้นเราก็จะเดินหน้าสู้ต่อไปก็เห็นการพัฒนาของเขาขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจูนเป็นเด็กที่มีความพยายามคือแม่บอกให้ทำอะไรจูนทำหมดถึงบางครั้งยังทำไม่ได้แต่จูนตั้งใจและพยายามทำแล้วก็ทำออกมาได้ดีบางครั้งอาจจะมีงอแงมั่งแต่ก็อีกวันก็ตั้งใจทำเราก็จะบอกลูกเสมอว่าถึงแม้เราจะมีกันแค่2คนเราก็ต้องสู้ต่อไปกับปัญหาที่มันจะเกิดขึ้น